ตอนนี้นำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษครับสมยศหมายเลข27สุภาพหมายเลข30ทิติพงศ์หมายเลข3เอาละครับเสียงสัญญาณนกหวีดเริ่มการแข่งขันครับเปิดเกมก่อนเปิดไปที่ตรงกลางสนามโอ้มีทางด้านสุภาพรออยู่ลึกครับทีละพงโยนมาลูกนี้ได้มงด้วยโอ้โหลูกนี้ทำ3ใบเถาครับลูกถึงคนถึงเลยครับแล้วลูกนี้เข้าไปโคครับโอ้โหยังอยู่ครับยังอยู่แล้วกลับมาตัววันเล่ครับโอ้โหสนุกสนานครับตอนนี้ต่างคนต่างเชียร์แล้วครับเอาละครับโอ้เตะโอ้โหเกมลูกนี้ตัดเข้ามาครับแล้วก็ลูกนี้โอ้โหครับได้ยิงด้วยหมายเลข10ดูเกมกันต่อครับเอาละครับแหมเหมือนได้ยินผู้บรรยายประกาศครับนะครับทางนี่ครับโอ้น่าจะลีกลับไปได้เลยครับลีกลับไปได้เลยครับโยนขึ้นมาลูกนี้ครับก็ยังไม่มีอะไรสมยศครับลงมาช่วยไม่ได้ลูกนี้โดนเกี่ยวล้มลงไปครับสมยศโอ้มีพื้นที่แล้วพอโอ้โหแรงประทะครับคือเราก็เบียดให้เพื่อนเล่นเอ้าลูกนี้หลุดไปถึงสุภาพกลับตัวมาขออีกทีนึงสักทีโอ้โหเรียบร้อยโก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 มาแล้วครับเป็นวิชิตครับเล่นกับสุภาพครับลูกนี้สุดจริงๆครับนี่คือความขยันครับของราชาบานอนครับประตูแรกครับมาแล้วครับแม่ต้องชื่นชมคนเนี่ยเร็วครับวันหลังต้องไปดูดวงด้วยแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับตอนนี้ราชาวานอนขึ้นนำปูม่วงมหาการครับโอ้โดดแย่งเลยครับนัทพลครับแล้วลูกนี้เรียบขึ้นมาครับมีพื้นที่แล้วชิปลูกนี้ขึ้นมาพาโอ้ครับแล้วก็ได้ยิงครับเรียบร้อยครับโอ้ตีเสมอได้ครับทางด้านมหาสารคามครับด้วยการแปลเลี่ยนๆครับของทางด้านหมายเลข59ครับภูรินทร์สาระวันครับครับโยนมาอีกครั้งครับธีรพงษ์ลูกนี้ได้ขึ้นมงโอแต่ว่าเข้ามือทางด้านอนุพงษ์ครับโยนลูกนี้เข้ามาครับโอ้แล้วมงเช็ดลูกนี้เอ้าเป็นประตูด้วยครับโอ้โหครับคือนี่โอ้ครับโยนมาครับเป็นธีรพงษ์ครับโยนมาเมื่อสักครู่แล้วก็หม่องเช็ดคือโค้งลงหม่องครับเมื่อสักครู่ผู้บรรยายเองก็ไม่เห็นหมายเลขนะครับว่าไม่รู้ว่าหมายเลขไหนครับเดี๋ยวดูก่อนครับธีรพงษ์ครับหย่อนเข้ามาแล้วถูกที่ถูกเวลาเลยครับยืนถูกที่เลยครับชาติเวทนะครับเราก็หม่องเช็ดเอาแล้วครับมาดูน่าจะเป็นยิงเลยแล้วกันลูกนี้ยังไงครับโอ้โหต้องเซฟครับโอ้โหครับตัดสินใจยิงเลยครับเมื่อสักครู่ทางด้านทิติพงศ์ครับขออีกครับอีกหนึ่งโอกาสของราชาวานนท์โยนมาลูกนี้ขอสักทีเถอะนะยังไม่มีอะไรครับแล้วก็กรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับผลการแข่งขันครับมหาสารคาม3ใบเถา FC เอาชนะราศีสลายยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อ1ครับ